ค่ะเราตอบคำถามกันต่อในช่วงรัดคิวหมอของเรานะคะยังมีเวลาค่ะคุณผู้ชมโทรเข้ามากันได้นะคะปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ทุกโรคทุกเรื่องและทุกเพศทุกวัยด้วยค่ะเกมอยู่กับอาจารย์โอและอาจารย์สิริชัยนะคะมาที่สายคุณวิภาจากระยองสวัสดีค่ะคุณวิภาค่ะค่ะสวัสดีค่ะสดใสมากๆเชิญค่ะค่ะพอดีว่าไปตรวจไปเมื่อ2อาทิตย์ก่อนนี่ไปตรวจจะบอกว่าไม่ตรวจสุขภาพก็ไม่เชิงเคยมีประวัติว่าเป็นคอเลสเตอรอลด้วยนะคะแล้วก็เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็ไปทำระบบให้ทำแบบเค้าเรียกคีเลชั่นนะคะค่ะทีนี้พอเสร็จเขาก็จะมีการเจาะเลือดเค้าเรียกเจาะที่ปลายนิ้วแล้วเอาเลือดมาดูด้วยไงฮะเขาบอกว่าเนี่ยเป็นเม็ดเลือดไม่สม่ำเสมอแล้วเลือดข้นหนืดมีคอเลสเตอรอลอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอไม่แน่ใจว่าเอ๊ะการทำคีเลชั่นเท่าที่อ่านดูจากในเว็บนะฮะในฮะใน Google จะมีว่าเอ๊ะคีเลชั่นเนี่ยมันทำให้มันมีผลตรงนู้นนี่เลยไม่แน่ใจว่าการเม็ดเลือดของเราที่ไม่สม่ำเสมอก็ดีเป็นคอเลสเตอรอลก็ดีแล้วเขาบอกมีสารโลหะหนักบ้างไม่ทราบว่าอย่างนี้เนี่ยการทำคีเลชั่นมันจะมีประโยชน์ไหมแล้วไอการที่เม็ดเลือดเม็ดเล็กใหญ่อะไรพวกนี้ไม่สม่ำเสมอมันจะมีผลอะไรในวันข้างหน้าไหมคะคีเลชั่นคืออะไรคะหมอคิดว่าส่วนหนึ่งนะคะไอเรื่องเม็ดเลือดไม่สม่ำเสมอเนี่ย มันไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรนะคะส่วนใหญ่เม็ดเลือดแดงเนี่ยของคนเราเนี่ยบางทีก็บางคนนะคะที่เป็นบางกลุ่มโรคก็อาจจะมีเม็ดเลือดที่ไม่สม่ำเสมอได้หมอไม่แน่ใจวิธีการตรวจนะคะว่าคือปกติห้องแลบตามศูนย์สถาบันต่างๆเสริมความงามบ้างหรืออะไรบ้างที่มีการทำรีคิวเลชันเนี่ยก็จะเป็นการตรวจแบบที่คร่าวๆนะคะไม่ว่าการแปลเม็ดเลือดไม่สม่ำเสมอเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยแล้วที่เราจะเจอได้บ่อยๆเลยก็คือโรคทาสซีเมียก็จะเจอเม็ดเลือดไม่สม่ำเสมอได้นะคะซึ่งคนไทยเนี่ยก็เป็นพาหะของทาสซีเมียสัก 30-40% ได้บางสายนะคะเพราะแน่จริงๆตรงนี้ก็คือต้องไปตรวจละเอียดว่าไอ้คำว่าเม็ดเลือดไม่สม่ำเสมอเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องรักษาหรือเปล่านะคะซึ่งอันเนี้ยไม่ดีขึ้นโดยคีเลชั่นอ๋อเหรอคะแล้วการทำคีเลชั่นมันมีประโยชน์มันจะจริงๆแล้วมันคือเขาเรียกอะไรนะเห็นบอกว่ามันยังไม่เป็นที่ยอมรับสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะในทางการแพทย์เนี่ยก็ไม่ได้ใช้เป็นวิธีการรักษานะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะช่วยอะไรได้คะก็คงไม่คอมเมนต์ในประเด็นที่เรารู้สึกว่าไม่ใช่ศาสตร์ที่เราเอามาใช้ในการรักษาโรคนะคะพวกนี้ก็อาจจะเป็นเหมือนทางเลือกใช่ไหมคะอาจารย์ซึ่งก็อันนี้ไม่สามารถจะคอมเมนต์ได้เพราะว่าไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ไม่มีความรู้แต่เอาเป็นว่ายังไม่ได้ใช้เป็นวิธีกินในการรักษาเพราะถ้าเกิดดีเนี่ยคุณหมอว่าเขาคงไม่ถ้าเกิดเป็นวิธีการรักษาคุณหมอจะไม่สั่งจ่ายยาลดไขมันลดคอเลสเตอรอลคุณหมอคงสั่งให้ไปทำนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะไปทำคีเลชั่นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เนื่องจากเป็นแพทย์ก็ต้องให้คำตอบแบบที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนาะค่ะอันนี้มันอาจจะเป็นศาสตร์ใหม่ๆที่กำลังพัฒนาอยู่ที่กำลังหรืออาจจะมีการวิจัยว่าได้ผลบ้างแต่ว่ามันยังไม่ได้รับการยอมรับให้เป็นการรักษาหลักนะคะอ๋อค่ะไม่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีคนรู้จักคือแฟนนะคะเขาไปทำมาแล้ว20กว่าครั้งเนี่ยค่ะแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่ากลายเป็นว่าอะไรนะตัวขาดแคลเซียมขาดอะไรคือขาดร่างกายขาดตั้งหลายอย่างเลยอะค่ะขาดต้องมีทานซิงค์เยอะขึ้นต้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะจริงๆมันเป็นผลดีหรือผลเสียกันแน่เพราะเท่าที่อ่านดูในเว็บเนี่ยเขาจะบอกว่ามันจะทำอาจจะทำอันตรายถึงอาจจะทำให้ไตและตับไม่ค่อยดีด้วยใช่ไหมคะครับครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ยังไม่ได้เป็นมาตรฐานทางการแพทย์นะครับที่หมอแนะนำโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นหมอเนี่ยหมอก็จะไม่เสี่ยงเอาตัวเองไปเสี่ยงนะครับถึงเขาจะบอกว่าคนอื่นทำแล้วดียังไงนะครับก็คือเราก็ต้องมั่นใจมาตรฐานก่อนในระดับหนึ่งเราถึงจะเอาตัวเราไปทดลองกับวิธีอะไรนะครับก็คือถ้ามีคุณหมอที่เชื่อถือได้บอกแล้วก็มีหลักฐานทางวิชาการชัดเจนนั้นก็น่าจะทำได้แต่ถ้าไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนอะไรพวกนี้ใจหมอคิดว่า อย่าไปเสี่ยงทำจะดีกว่าครับไม่แต่ว่าแต่นี่เราไม่แต่นี่คือที่โรงพยาบาลใหญ่ของชลบุรีเลยนะคะที่ท
ที่เราเข้าไปทำอันนี้ค่ะลองปรึกษาคุณหมอโรงพยาบาลเองเลยหลายแห่งนะครับแล้วก็อาจจะปรึกษาที่เป็นโรงพยาบาลรัฐบาลใช่ค่ะนี่ก็โรงพยาบาลรัฐบาลค่ะอ๋อครับมันอาจจะเป็นวิธีการแบบที่มีการเลือกใช้ก็ได้นะคะเหมือนฝังเข็มเหมือนอะไรที่มันก็เป็นสารเลือกแต่ว่าเราก็ไม่มีจริงๆประเด็นก็คือถ้าเรื่องไขมันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติตัวบางทีคนเราปัจจุบันนี้เราจะคิดว่าอย่างนี้นะครับเราจะหาอะไรที่มันไม่ใช่ตัวเราแล้วก็เอาอันนั้นมาแก้ไขนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยคือเรื่องของไขมันเบาหวานความดันอะไรเนี่ยก็คือก็ถือว่าเป็นโรคที่เราต้องดูแลตัวเองไม่ให้มันเป็นนะครับก็คือการดูแลสุขภาพตามปกติก็คือการรับประทานอาหารที่มันเหมาะสมไม่ทานอาหารมากเกินไปเรื่องแป้งเรื่องไขมันนะครับแล้วก็มีการออกกำลังกายนะครับก็จริงๆแล้วถ้าหมอก็ใช้วิธีนี้นะครับค่ะนะเราพูดเป็นข้อมูลไว้ให้คุณนิพพานลองฟังไต่ตรองดูแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะคุณหมอคะสวัสดีค่ะค่ะมาที่สายคุณณัฐพรนะคะจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐพรค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะจะรบกวนปรึกษาพอดีว่าลูกเนี่ยอายุ1ขวบกับ6เดือนนะคะทีนี้มีปัญหาว่าน้องมีพฤติกรรมชอบนอนคว่ำแล้วก็เอามือไปกุมบริเวณอวัยวะเพศอะค่ะค่ะทีนี้ค่อนข้างจะกังวลเพราะว่าน้องจะค่อนข้างที่จะทำพฤติกรรมนี้บ่อยขึ้นนะคะเริ่มเป็นประมาณสักขวบกว่าค่ะแต่ว่าไม่มีอาการป่วยอะไรอะค่ะครับไม่ได้มีอักเสบอะไรตรงอวัยวะเพศอะไรอย่างนี้นะครับไม่มีค่ะไปยังคุณแม่ดูแล้วนะค่ะไม่มีค่ะครับก็โดยทั่วไปการเล่นอวัยวะเพศก็ทำให้เด็กเกิดความเพลิดเพลินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้เด็กเลิกก็ต้องหาอะไรที่เขาสนุกหรือเพลิดเพลินมากกว่าทดแทนส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่จะทำให้เด็กมีความสุขมีความเพลิดเพลินก็คือการที่มีปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่นี่แหละครับฮะก็คุณแม่ไม่ต้องไปห้ามหรือว่าไปคอยหยุดอะไรนี่ว่าอย่าทำอะไรทำนองนี้นะครับแต่เล่นกับเขาอย่างอื่นๆสนใจเขาเวลาที่เขาเล่นดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับพูดคุยเล่นสนุกด้วยกันเล่นอะไรก็ได้ครับให้เขาใช้มือหยิบจับทำอย่างอื่นแล้วก็เบี่ยงเบนไปทางอื่นยิ่งคุณแม่ไปคอยบอกคอยห้ามว่าอย่าทำเด็กวัยสักขวบครึ่งถึง2ขวบเขากำลังจะชอบทำชอบทำเลยครับได้รับความสนใจจากแม่เลยทุกครั้งแต่ทีไรแม่หันมาสนใจตอนแรกหลายทีแม่ไม่สนใจอยู่ก้มหน้ากับโทรศัพท์พอทำปั๊บแม่หันมาเด็กหลายคนชอบเลยเพราะฉะนั้นให้สนใจเขาเวลาที่เขาไม่ทำอันนี้ดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องคอยห้ามแล้วถ้าเขาทำใช้ชวนเขาทำอะไรอย่างอื่นเบี่ยงเบนความสนใจครับทำสักหมอว่าสัก 2-3 อาทิตย์ก็ดีแล้วครับคุณแม่มันไม่ได้เป็นตัวบอกว่าเด็กจะหมกมุ่นทางเพศหรือว่าจะแบบไปเห็นอะไรที่ไม่ดีมาอะไรอย่างนี้นะคะคือถ้าแน่ใจว่าทางบ้านปลอดภัยเขาก็อยู่แบบไม่ได้มีปัญหาอะไรเนี่ยหมอคิดว่าอันนี้เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้เลยตามวัยนะคะที่เขาจะเริ่มสำรวจตัวเองสนใจตัวเองจับแล้วสนุกดีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่ได้มันไม่ได้บอกเรื่องเขาจะโอ้โหหมกมุ่นทางเพศอะไรต่อไปส่วนใหญ่พ่อแม่จะกังวลไปถึงข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับอันนั้นไม่ใช่แน่นอนค่ะเป็นตามวัยค่ะเป็นตามวัยเจอได้ค่ะเพราะกังวลมากตอนนี้ก็คือพยายามหาข้อมูลแล้วก็พยายามที่จะเบี่ยงเบนเวลาเขามีพฤติกรรมก็จะพาเขาออกไปข้างนอกทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยค่ะครับดีเลยค่ะคุณแม่แล้วแต่อย่างที่อาจารย์ย้ำว่าอย่าไปดุเขาหนูอย่าไปจับสิคะอะไรเงี้ยก็อย่าไปห้ามเขาแบบนั้นนะคะเนียนๆไปค่ะคุณแม่ค่ะพอตรวจดูก็ไม่มีอักเสบไม่มีอะไรเหมือนที่คุณหมอถามค่ะคืออันบางทีเด็กเล็กๆใส่แพมเพิร์สเนี่ยค่ะบางทีใส่แพมเพิร์สอยู่ปะคะใส่อยู่ค่ะตลอดบางทีมันรำคาญตรงบางทีก็จะชอบดึงชอบอะไรบางทีมันเข้าง่ามบ้างมันอะไรอย่างเงี้ยต้องมีเหมือนกันนะคะบางทีอยู่นานๆมันเกิดการแบบแฉะเฉอะอะไรบางทีก็เด็กก็จะชอบคันบ้างจับไปอะไรรู้สึกตรงจุดนั้นดูพวกนั้นด้วยค่ะค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้แต่กังวลจริงนะคะอาจารย์บางคนกลัวว่าไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้หรือเปล่าขวบเดียวเองจะถูกมันไปกับเรื่องการหมกมุ่นทางเพศก็เลยรู้สึกเครียดมากค่ะอาจารย์อย่าเพิ่งเครียดนะคะมีทางออกค่ะเอามาที่คำถามจากแฟนเพจของเรานะคะที่คุณผู้ชมส่งเข้ามากันสดๆแบบนี้ first come first serve เลยนะคะมาที่คำถามหลานคนโตค่ะที่คุณผู้ชมบอกว่าขยิบตาตลอดเวลาที่แม่
แม่เขากลับเข้าบ้านนะคะพยายามบอกที่บ้านไม่มีใครเชื่อเป็นปัญหาสุขภาพจิตเด็กกลัวแม่ไม่รักแม่ดุด่าเขี้ยนตีตะคอกเวลาแม่กลับบ้านขยิบตาถี่ๆทุกครั้งจะแก้ปัญหาได้ยังไงคะอายุเท่าไหร่นะครับไม่ได้บอกอายุใช่ไหมครับโดยทั่วไปจะเริ่มเป็นสัก6ขวบ7ขวบอะไรทำนองนี้นะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ามีอาการของโรคติ๊กครับเด็กเขาจะรู้สึกไม่สบายรู้สึกเคืองตาแล้วก็พริบกระพริบสักนิดนึงมันจะรู้สึกสบายขึ้นนะครับเขาจะเคืองเหมือนเราคันตาเหมือนมีอะไรเรามีผงเข้าตาประมาณนี้นะครับก็เป็นโรคชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นโรคของสมองเลยนะครับความผิดปกติจริงๆเนี่ยมันอยู่ข้างในสมองของเราเพียงแต่อาการเนี่ยมาแสดงออกภายนอกบางคนไม่ใช่กระพริบตาอย่างเดียวบางคนก็จะกระยกหัวทำบิดอะไรทำนองนี้ด้วยนะครับใช่ครับก็สักพักหนึ่งอาจจะมีอาการพวกนี้หรือบางคนก็ไม่มีก็ได้นะครับก็ไม่ได้เกิดจากจิตใจโดยตรงแต่ว่าเด็กที่เป็นโรคนี้โรคเรียกว่าโรคติ๊กเนี่ยนะครับถ้ามีความกังวลหรือมีความเครียดความเครียดทั้งทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจจะกระตุ้นให้อาการเยอะขึ้นนะครับความเครียดทางด้านร่างกายก็เช่นเหนื่อยมากนอนไม่พอนะครับก็จะกระตุ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เด็กพักผ่อนเพียงพอให้ออกกำลังกายด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีความเครียดที่ไม่จำเป็นเช่นการตำหนิดูว่าโดยที่บางทีไม่ใช่เรื่องอะไรหนักหนาเช่นเด็กบางคนก็ซนบ้างลุกเดินไปบ้างคุยกับผู้ใหญ่บางทีไม่มีค่าบ้างอะไรเงี้ยบางทีพ่อแม่จะคอยดูตลอดอันนั้นก็จะเป็นความกังวลที่มันไม่จำเป็นก็จะทำให้เด็กเนี่ยยิ่งเป็นนะครับก็ส่วนใหญ่ก็หายไปเองนะครับส่วนใหญ่จะบางคนก็เป็น2เดือน3เดือนบางคนก็อาจจะนานกว่านั้นแต่ส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่เลย 80-90% เดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็หายเองครับแต่มีบางคนที่เป็นเรื้อรังเหมือนกันถ้าเป็นเรื้อรังคือเป็นปีค่อยว่ากันอีกทีซึ่งอันนั้นจะมีวิธีการรักษาอาจจะมียามีอะไรอย่างนี้ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นระยะแรกอาการน้อยๆอาการเป็นไม่กี่เดือนรอดูไปครับเดี๋ยวส่วนใหญ่หายด้วยไม่ต้องทำอะไรครับหลักๆคืออย่าไปทักด้วยนะคะไปทักยิ่งทักยิ่งเครียดเด็กบางคนยิ่งทักทำไมต้องขยิบตาด้วยคือพ่อแม่จะเข้าใจว่าเด็กทำเองทำไมต้องกระพริบตาทำไมจะต้องทำเสียงทำไมจะต้องยักไหล่เนี่ยกลายเป็นยิ่งเครียดใหญ่ค่ะและบางคนบอกว่าไปเห็นใครมาแล้วคิดว่าเท่หรือเปล่าลูกมากระติกอยู่ใหญ่เลยจริงเขาก็ควบคุมไม่ได้เหมือนกันนะคะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าล่วงเลยเป็นแบบนี้เป็น1ปีก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะคะที่อาจารย์แนะนำนะคะมาที่คำถามนี้กันบ้างค่ะคุณผู้ชมบอกว่าผมมีอาการแพนิคค่ะจะไปพบจิตแพทย์ได้หรือเปล่าครับมีอาการเจ็บตรงหน้าอกข้างซ้ายนอนผวาหลับไม่เต็มหายใจไม่สดชื่นเดินลอยๆเวลาตื่นขึ้นมาเหมือนอยู่อีกโลกนึงทุกอย่างเนี่ยไม่เหมือนเดิมคนในบ้านเปลี่ยนไปเนี่ยความคิดก็มีแต่จะคิดว่าคนคอยจะแกล้งจะแช่งจะด่าจะทำยังไงดีครับเบื่อมากเหงื่อออกซึมๆตลอดเวลาเครียดด้วยครับถ้าฟังดูมีอาการบางส่วนคล้ายแพนิคนะครับแต่ว่าบางส่วนอาจจะเกินอาการแพนิคนะครับแต่ว่าก็เป็นอาการทางจิตเวชเหมือนกันนะครับก็คิดว่าไปหาคุณหมอจะมาที่รามาก็ได้หรือจะไปพบจิตแพทย์ใกล้บ้านก็ได้นะครับก็โดยทั่วไปรักษาแล้วอาการพวกนี้สามารถที่จะรักษาให้หายไปแล้วก็มีชีวิตตามปกติได้ทั้งหมดเลยครับนะคะที่อาจารย์บอกว่ามีเหมือนแพนิคส่วนหนึ่งบางทีเกินกว่าแพนิคไปนี่อาจจะเข้าเขากับอะไรคะอาจารย์พอดีเหมือนมีอาการกลัวระแวงมากกว่าปกติสักนิดหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวให้คุณหมอประเมินอีกทีว่าเป็นอาการระแวงที่แบบถึงกับเป็นโรคอะไรที่ต้องกังวลไหมอะไรทำนองนี้แต่ฟังดูส่วนใหญ่ไม่ใช่นะครับส่วนใหญ่น่าจะเป็นอาการของแพนิคครับค่ะนะคะก็ไปพบคุณหมอดีกว่านะคะจะได้สบายใจเพราะเห็นบอกว่าเครียดอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะไม่เป็นจริงๆตัวแพนิคเนี่ยก็เป็นโรคที่รักษาได้ไหมคะครับรักษาได้ไม่ยากเลยครับแล้วก็คนไข้หลายคนไม่เข้าใจบางทีก็คิดว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจหรือว่าบางทีประเด็นสำคัญอีกอย่างนึงคือบางทีก็รู้ว่าเป็นแพนิคแต่แพนิคนี่จิตแพทย์รักษาพอพูดถึงจิตแพทย์รักษานี่มันจะหมายถึงว่าเราเนี่ยจิตผิดปกติเราเป็นบ้าเราเสียสติอะไรอย่างเงี้ยข้ออันนี้ก็ชี้แจงตรงนี้เลยนะครับว่าไม่ใช่นะครับแพนิคก็เป็นโรควิตกกังวลชนิดนึงที่มันจะมีอาการเครียดแล้วก็วิตกกังวลเหมือนกลัวอะไรเกิดขึ้นมาโดยที่บางทีก็ไม่มีสาเหตุนะครับฮะก็
เรียกว่าเป็นโรควิตกกังวลชนิดหนึ่งสามารถที่จะรักษาแล้วก็เป็นโรคที่รักษาได้ไม่ยากเลยครับบางทีทานยาไปสักอาทิตย์2อาทิตย์นี้ก็แบบโอ้โหเป็นปกติเลยครับนะคะแนะนำนะคะมาที่คำถามสั้นๆแต่ต้องให้อาจารย์ทั้งสองท่านให้กำลังใจซะหน่อยนะคะคุณผู้ชมบอกว่าหนูเบื่อชีวิตค่ะแบบอยากจะตายตลอดเวลาเลยค่ะก็อาการก็ดูน่ามีความเป็นห่วงก็คือแสดงว่ามีความทุกข์เนาะมีเรื่องที่คือปกติเรามีความเครียดแต่เราก็จะไม่แย่ถึงกับที่เราจะอยากจะตายไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ก็ความเครียดของหนูนี่ก็คือมันรุนแรงนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับจากผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความเชี่ยวชาญนะครับก็จะบอกว่าปัญหาต่างๆเนี่ยนะครับหรือว่าอารมณ์ที่แย่ๆอะไรต่างๆของเราเนี่ยมันสามารถที่จะได้รับการดูแลหรือได้รับการช่วยเหลือแล้วทำให้เราสามารถที่จะผ่านจุดนี้ไปได้นะครับก็จริงๆการรักษาก็มีหลายอันคือถ้าไม่ได้กังวลหรือรู้สึกว่าตัวเองจะแย่มากจะมาพบจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นเลยก็ได้นะครับหรือว่ามาพบแบบอาจารย์จิราพรนะครับก็คือเป็นหมอทางด้านวัยรุ่นนะครับก็จะดูเรื่องของทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตของวัยรุ่นได้ด้วยนะครับมีช่องทางหลายช่องทางที่จะเข้าถึง ความช่วยเหลือได้นะครับนะคะก็ยังดูมีทางออกนะคะหนูอย่าเพิ่งคิดมากนะคะแล้วก็เรื่องของการไปพบคุณหมอนะคะหาคนที่สามารถจะเข้าได้มีความสำคัญเลยนะคะแล้วก็อยากจะให้เหมือนที่อาจารย์โอ๋บอกว่าเรื่องเพศก็เป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องไปพบจิตแพทย์ปรึกษาสุขภาพทางจิตใจก็เป็นเรื่องธรรมชาติเหมือนกันนะคะหนูเป็นเด็กหนูไปหาได้นะคะเอาละค่ะมาที่1คําถามนะคะบอกว่าลูกชายอายุ1ขวบกับ11เดือนครับพูดเก่งแต่ไม่เป็นภาษาที่มีความหมายนะครับพูดได้เพียง 2-3 คําตอนนี้อาศัยอยู่ต่างประเทศนะคะจึงมีแม่ของเด็กดูแลอยู่คนเดียวพัฒนาการอื่นๆเป็นไปตามปกติดีครับอยากทราบว่าช่วงเวลาการพัฒนาการการพูดของเด็กจะเป็นช่วงไหนอย่างไรอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมครับค่ะ1ขวบ11เดือนแล้วค่ะปกติเด็ก1ขวบก็จะเริ่มพูดคำโดดๆได้นะคะเล่นคำง่ายๆมีความหมายไหมปลาส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำที่มีความหมายในขวบหนึ่งนะคะแม่มัมยายตาอะไรพ่ออะไรเงี้ยนะคะก็คือเป็นคำแบบสั้นๆที่มีความหมายในประมาณขวบหนึ่งแต่ว่าที่ทั้งนั้นเนี่ยเด็กแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะเด็กแต่ละคนก็อาจจะพูดเร็วพูดช้าได้ไม่เหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยขวบ11เดือนเนี่ยปกติเนี่ยมันก็ควรจะพูดคำโดดได้สัก 30-50 คําเป็นอย่างน้อยแล้วนะคะทีนี้เด็กที่อาจจะพูดช้าหรือยังพูดเป๊ะภาษาเนี่ยอาจจะมาจากหลายสาเหตุนะคะเช่น1กรรมพันธุ์พันธุกรรมเช่นในบ้านมีคนพูดช้านะคะอันนี้ก็อาจจะทำให้เด็กอาจจะค่อนข้างช้านิดนึงนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของเด็ก2ภาษานะคะเด็กที่ต้องพูดหลายภาษาเนี่ยบางทีก็จะทำให้เรื่องของการพูดก็อาจจะช้าไปกว่าเด็กทั่วไปได้นะคะอย่างที่เราเจอเยอะๆเลยคือเด็กอยู่กับหน้าจอเยอะหรือเด็กขาดการกระตุ้นนะคะก็คือบางทีไม่ค่อยมีคนที่จะมามีปฏิสัมพันธ์ด้วยหรือคุยกับเขาหรือกระตุ้นกับเขาได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะใช้เวลาอยู่กับเนี่ยค่ะการสื่อสารทางเดียวเช่นทีวีหน้าจอต่างๆเด็กกลุ่มนี้ก็อาจจะมีลักษณะของการพูดช้าได้นะคะนี่หมอคิดว่าบางทีอาการพูดช้าอย่างเดียวโดยที่อย่างอื่นปกติฟังเข้าใจฟังความหมายเข้าใจได้ดีนะคะก็อาจจะรอดูนะคะหรือถ้ารู้สึกว่าโอ้ดูเขาดูพูดช้าร่วมกับมีอย่างอื่นที่ช้าด้วยนะคะปฏิสัมพันธ์ทางสังคมไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะต้องพาพบคุณหมอเพื่อประเมินดูนิดนึงว่าเอ๊ะมันมีปัญหาอย่างอื่นที่ซ่อนอยู่หรือเปล่าที่มากับเด็กพูดช้าด้วยนะคะอย่างเช่นกลุ่มของออทิสซึมนะคะงั้นเนี่ยก็จริงๆลองแนะนำให้ลองประเมินต่างๆเหล่านี้ค่ะอาจารย์มีอะไรเสริมครับก็ถ้าใกล้2ขวบแล้วอย่างนี้ก็คือถือว่าพัฒนาการทางด้านภาษาช้าอยู่ไปพบกุมารแพทย์นะครับหรือว่ากุมารแพทย์ทางด้านพัฒนาการก็ได้หรือว่าจิตแพทย์เด็กก็ได้นะครับก็คือจะได้ช่วยกันประเมินว่าไม่มีอะไรที่รุนแรงนะครับถ้ามีอะไรที่รุนแรงเราก็จะได้เริ่มจัดการดูแลเนี่ยตั้งแต่ต้นนะครับค่ะนะคะก็บางทีคุณแม่อาจจะไม่อาจจะมองภาพไม่ออกนะคะว่าอะไรยังไงอ่ะอีกสักหนึ่งคำถามนะคะอาจารย์คุณหมอฉีดยาซาราแด็กซ์เหรอคะอาจารย์คะ 10.8 ให้3เดือนติดต่อกันไม่ทราบว่าจะได้รับฮอร์โมนมากไปหรือเปล่าคะซึ่งจริงๆแล้วต้องฉีด3เดือนครั้งนะคะ
เอ๊ะคุณหมอจะจําสลับกับอีกตัวนึงหรือเปล่าคะคือยาอะไรไม่แน่ใจแล้วมันคือยาอะไรนะคะเพราะฉะนั้นยังไงต้องขออนุญาตผ่านนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่แน่ใจว่าคือยาที่ใช้ในกลุ่มไหนด้วยนะคะมาที่คำถามนี้นะคะเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงชอบอยู่เงียบไม่ชอบเสียงเด็กร้องงองแงทำยังไงดีคะก็จะมีกลุ่มคนที่ไม่ชอบเสียงเด็กร้องงองแงแต่คนนี้มีเพิ่มเติมว่าชอบอยู่คนเดียวชอบอยู่เงียบๆโรคส่วนตัวสูงค่ะอาจารย์ก็ไม่แปลกไหมคะหรืออาจารย์มองว่ายังไงคะก็อาจจะต่างจากคนอื่นแต่ว่าถ้ามันไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อชีวิตเรามากมายแค่เราเป็นคนที่ไม่ชอบเสียงเด็กไม่ชอบความวุ่นวายก็เป็นสิทธิส่วนตัวของเราที่เราอยากจะอยู่คนเดียวเราไม่อยากจะคุยกับใครก็ไม่ใช่ทุกคนในโลกนี้ชอบเสียงเด็กใช่ใช่ครับแต่ถ้าเกิดมันมีผลกระทบเช่นการทำงานทำให้เราเข้ากับผู้อื่นยากโอ้โหสื่อสารกับคนอื่นยากหรือคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องค้นหาสาเหตุกันสักหน่อยว่าเกิดจากอะไรเช่นบางคนก็อาจจะเป็นคนที่วิตกกังวลเกินไปกลัวเอ๊ะเราจะทำอะไรผิดไหมหรือกลัวคนมองด้านลบของเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้เราไม่ค่อยกล้าที่จะเข้าหาใครเราแยกตัวอะไรงั้นนะครับก็ถ้าเป็นปัญหาพวกเนี้ยหรืออาจจะเป็นปัญหาอย่างอื่นเช่นคนที่ซึมเศร้านะครับก็ไม่ค่อยอยากจะมีสังคมกับใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าเรารู้เหตุเรารักษาเราก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตได้เหมือนคนอื่นๆได้นะครับค่ะนะคะ ลองดูก่อนว่ามันกระทบกับการใช้ชีวิตของเราหรือเปล่าถ้ามันกระทบก็ปรึกษานะคะแต่ถ้าหากว่าอายุได้ก็เป็นอย่างนี้จะบอกเป็นสิทธิ์ส่วนตัวที่เราก็อยากจะอยู่เงียบๆคนเดียวนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคำถามทุกคำถามนะคะที่ส่งผ่านเข้ามาทั้งทางแฟนเพจแล้วก็คำถามสายสดตรงด้วยและต้องขอขอบพระคุณอาจารย์หมอของเราทั้งสองท่านด้วยนะคะอาจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลค่ะจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะคะและรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะใครโทรเข้ามาไม่ทันวันพรุ่งนี้เจอกันนะคะมีอาจารย์อรพิชยาไกรฤทธิ์นะคะจากภาควิชาอายุรศาสตร์และใครที่จะปรึกษาเรื่องของโรคไตอยากจะได้เมนูอาหารที่ลดเค็มนะคะเป็นผลดีต่อสุขภาพไตพรุ่งนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวชสิรินะคะภาควิชาอายุรศาสตร์มาพูดคุยตอบคำถามคุณผู้ชมในช่วงลัดคิวหมอด้วยค่ะเอาละค่ะวันนี้เราลากันไปนะคะด้วยภาพของคลิปวิดีโอเด็กน้อยที่เล่นคาราเต้แหมออกท่าทางทั้งเตะทั้งต่อยก็บอกว่าน่ารักน่าชังมากๆนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันแล้วก็เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เกมพร้อมอาจารย์หมอทั้งสองท่านลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะ